สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็เอาเชฟโรเลตที่ผมยังไม่เคยรีวิวนะก็เป็นงานของค่ายกินไลท์นะครับราคาก็จะอยู่ที่เรทประมาณ280-350นั้นก็ขึ้นอยู่กับบางรุ่นนะครับตัวนี้ก็เป็นรถกระบะนะครับ1972เชฟโรเลต40นั่นเองกระบะปกติผมจะเป็นกระบะเปลือยใช่ไหมตัวนี้มีลักษณะเป็นเหมือนคล้ายๆรถบ้านนะครับมียังไงเขาเรียกว่าอะไรมีหลังคาอยู่ด้านหลังแล้วก็มีลายกราฟฟิตี้ข้างล่างนะครับก็มาดูแพ็คของกินไลท์นะครับก็จะเป็นแพ็คที่สามารถตั้งได้นี่ตั้งได้เหมือนมาสเตอร์เลดเลยนะนะครับแล้วก็เป็นแพ็คที่แข็งพอสมควรแล้วก็มีความสวยงามนะครับก็จะเป็นบอกซีรีส์ของมันนะอย่างตัวนี้ก็นี่นะครับแพ็คก็จะประมาณนี้ในซีรีส์นี้ของกินไลท์เซตนี้ก็จะมีฟอร์ดนะครับมีเชฟโรเลตนะฟอร์ดมี2เลยแล้วก็มีดอทสองแล้วก็มีฟอร์ดนะชื่อตามนี้นะครับก็เป็นซีรีส์นี้คร่าวๆเดี๋ยวมาแหกแพ็คกันเลยนะครับผมแกะไว้ก่อนแล้วนะก็คือผมจะปาดไว้นะครับเคยเห็นคลิปชาวต่างชาติเขาปาดไว้นะครับเพราะแพ็คมันเป็นแพ็คแบบแข็งปาดให้มันเปิดปิดได้ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะได้ดึงออกมานะครับแล้วก็ดึงแผ่นพลาสติกไม่ใช่แผ่นพลาสติกแผ่นที่เป็นตัวใบโปรชัวร์ของมันนะแล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้นะครับมันจะได้เก็บอยู่ในแพ็คได้ก็จะออกมาเป็นแพ็คอย่างนี้เลยนี่รูปร่างหน้าตานี่ครับตัวตนแท้ๆ1972เชฟโรเลต40ดึงออกมาจากแพ็คเลยแล้วกันนะนี่ครับลายคมนะนี่นะครับดูการเซาะร่องของเขานะครับคมมากมีที่ปัดน้ำฝนนั่งได้แค่2ที่นั่งนะครับกระจังหน้าสไตล์อเมริกันคลาสสิกก็จะประมาณนี้นะครับเด่นเลยโลโก้เป็นสีน้ำเงินนะครับตรงนี้น่าจะเป็นไฟหลีหรือเปล่าหรือว่าไฟเลี้ยวน่าจะเป็นไฟเลี้ยวนะแต่มันอยู่ผมว่ามันอยู่ชิดด้านหน้าเกินไปหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ไฟสองหน้าก็จะมีแค่ดวงเดียวนะนี่ด้านข้างนะครับผมชอบกระทะล้อกระทะล้อสวยมากนี่นะกระทะล้อเหมือนจริงเลยนะครับล้อเป็นล้อยางครับลายกราฟฟิตี้คล้ายๆเหมือนขนนกนะเป็นนกอินทรีใช่ไหมเหมือนอินเดียนะสัญลักษณ์ของอเมริกันนะครับด้านหลังก็จะเป็นเชฟโรเลตนะครับนะตัวนี้ทรงกระบะสวยมากหลังคาถอดไม่ได้นะเพราะว่ามันน่าจะติดกันมานะครับด้านหลังเห็นเหมือนเป็นท่อคู่นะใช่ไหมนะครับอ่ะมาดูใต้ท้องกันใต้ท้องของกินไลท์จะเป็นเหล็กนะครับเหล็กทุกคันราคานี้เหล็กแน่นอนนะครับเป็นกินไลท์ปี2009ตัวนี้ Make in China นะครับ1972นี่ก็ดูได้ลิขสิทธิ์แท้เลยนะข้างล่างก็จะมีลักษณะของโค้งนะครับให้มันดูสมจริงนิดนึงนะตอกหมุด3หมุดด้วยโอ้โหสุดยอดมากนะครับเดี๋ยวลองไปวางกับฉากหน่อยดีกว่าเป็นไงบ้างนะลองมาวางกับฉากสวยมากนะครับนี่สวยมากเลยนะก็คิดว่านี่เอามาจอดในอู่นะก็มันส่วนใหญ่กินไลท์เนี่ยจะเป็นสเกล1:64นะครับนะเพราะแพ็คเขาก็บอกเนี่ย1:64นะตรงนี้นะครับแล้วก็พอมาวางในอู่ก็สวยขึ้นนะน้ำหนักใช้ได้นะครับรถกินไลท์เนี่ยจะหนักมากนะครับเนื่องจากมันเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กซึ่งมีส่วนประกอบที่เป็นเหล็กมากกว่าฮอตวิวแล้วก็มาจอเลตแน่นอนนะครับส่วนเรื่องราคามันก็ต้องแตกต่างกันเป็นเท่านึงอยู่แล้วนะครับตัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ280หรือว่า300ผมจำไม่ได้นะตัวนี้นะครับสวยมากนะครับซูมไปดูใกล้สวยมากครับหาซื้อดูนะตามกลุ่มรถเหล็กนะครับกินไลท์นี่ก็เป็นที่นิยมอยู่เหมือนกันนะครับแต่ราคาจะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงกลุ่มผู้เล่นก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่นะครับเด็กๆอาจจะต้องสะสมเงินนะในการสั่งซื้อนะแล้วก็หาซื้อไม่ได้ตามเซเว่นนะต้องหาซื้อตามผู้นำเข้าหรือว่าในห้างอย่างเซ็นทรัลเวิลด์นะครับก็น่าจะมีนะครับก็วันนี้มาให้ดูมารู้จักกินไลท์นะครับเป็น40ที่ผมได้มาเพิ่มอีกคันนึงนะครับก็ไล่เก็บผมสายกระบะอยู่แล้วนะครับยิ่งเป็นเชฟโรเลตนี่ผมใครที่รู้รถส่วนตัวผมก็จะเป็นเชฟโรเลตอยู่แล้วนะก็เจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งทอยวันนี้ก็ลาไปก่อนกับเชฟโรเลต40คันนี้นะครับรถบ้านเลยสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ